เอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับที่ United Stadium นะครับที่เชียงรายครับเราชมเกมไปเลยครับเอาละครับมาดูครับว่าจะลุ้นได้ไหมลูกเตะมุมครับเปิดขึ้นมาโขกนี่นะครับทักทายแล้วนะครับตอนนี้ทีมเยือนกำแพงเพชรครับทีมนะครับนี่ครับได้ยืนแล้วถอยหลังโขกครับโยโกตะมั่นใจว่าออกไม่กระโดดใช้คานเลยอายุ19ปีเท่านั้นครับนักพิรักษ์วัวลงวงนี่จะไปได้ไหมเล่นบอลหลายจังหวะนะครับต้องยิงไกลแล้วแต่ว่ายิงไกลก็บดเกินนะครับบดเป็นเข้ามือของทางอับดุลรามานีรายนั้นเจอรถบัสครับมาขวางอยู่หน้าปากประตูกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรเอารถบัสมาจอดต้องหาทางเจาะไปให้ได้ครับแล้วรถบัสนี่2ชั้นไปไม่ได้ตอนคืนให้เพื่อนเล่นจะยิงหรือเปล่าจะยิงหรือเปล่าโอ้มาดูนี้รอกันเก้อเลยครับจังหวะนี้ของชัยวัฒน์ป่านคำดูครับได้บอลตรงนี้เนี่ยโอ้โหมันมีเหลี่ยมยิงจริงๆครับถ้ายิงไซโป้งได้เนี่ยโอ้โหแต่นี่ยิงผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยครับเองแล้วลองซัดครับติดเอ้าไปเข้าทางพอดีแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เข้าหน้าต่างครับน่าเสียดายจริงๆครับจิรวัตรโอ้โหเสียดายเสียดายประสบการณ์แล้วก็ชั้นเชิงฟุตบอลความนิ่งไม่มีครับเนี่ยยิงแล้วดูนะครับบอลเนี่ยเพื่อนยิงแล้วไปเข้าทางเขาครับโอ้จ่อๆเน่งๆครับแล้วตัวของอภิรักษ์ขยับหนีแล้วครับขยับมาขวาแล้วถ้ายิงยันเสาแรกนี่เข้าแน่ครับแต่จิรวัตรยิงไม่เข้ากรอบครับเป่าหมดครึ่งแรกนะครับที่ United Stadium นะครับที่เชียงรายเชียงรายคือดูตามตัวแล้วเนี่ยถือว่าเชียงรายเนี่ยเป็นต่อเยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องทำให้ได้ครับประตูเนี่ยมาครับตกมาแล้วยิงมาเอาเปลี่ยนทางเข้าประตูจนได้ครับโอ้โหโอ้โหนี่กลายเป็นแบบมีเฮงเลยครับยิงมาแล้วยิงไปติดครับโอ้โหเป็นสลันผมแก้วครับครับบอกว่าอะไรกันเนี่ยรุ่นนี้สลันบอกว่าไม่ได้เจตนาเลยครับระดับคลาสนักฟุตบอลอาทิตย์ครับเปิดฟรีคิกด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดโอ้โหเปิดแม่นมากครับเปิดไปเข้าทางสลันเลยครับเปิดให้สลันซึ่งยืนโล่งๆอยู่ครับยิงจิ้มแล้วไปโดนดูก็ตัวสุดท้ายจะโดนใครถ้าดูไม่ผิดโอ้ไม่ใช่โยโกตะนะครับนี่เป็นเอเวนส์น่าจะเป็นเอเวนส์ชาบาร์ลอนเอเวนส์เข้าประตูไปครับสมพงดีไม่รำกับธนาโดนครับเกมเปิดเนี่ยไม่ขึ้นครับเปิดขึ้นมาแล้วนี่ออกมาเข้าลูกแล้วยิงเข้าไปโอ้โหถอยมาคว้าทันครับเกือบพลาดเหมือนกันครับอภิรักษ์เป็นดีที่เขายิงมาเนี่ยพอดียิงมาตัวเองถอยมาทันเนี่ยครับมาแก้ตัวได้นะครับโอ้โหมาแก้ตัวได้ตอนหลังเกือบไปเหมือนกันครับน่าเสียดายมาที่อนนท์แล้วเปิดมาอย่างเงี้ยพลิกขึ้นมาแต่ว่าจับบอลไม่ดีครับโอ้ยเจ็บเลยครับผู้สาประตูครับอับดุลรามาดีเพราะจังหวะที่ออกมาเนี่ยไปโดนยันเขาที่ตรงลุงรัตน์ภูมิจันทึกครับจะโดนถอดออกเอาไกตะสุกิโมโตะเข้าครับสัญญาณเสียงหายครับก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวคงจะมาเหมือนเดิมโลดขึ้นมาสกีนประตูแล้วยิงเลยครับวันนี้แต่ว่าตรงตัวทางอับดุลรามาดีนะครับที่คว้าไว้ได้ก่อนดูอีกทีครับจังหวะเนี่ยสกีนประตูหลุดซ้ายสุดครับแล้วมุมบีครับแต่ถือว่ายิงดีนะครับยิงไปกลางประตูพอดีเลยครับแต่ว่าอับดุลรามาดีนี่กระดักมุมเหลือคืออย่างนี้ยิงยากครับยิงยัดก็ต้องแรงกว่านี้ครับแบบเป็นเรนโยโดนชนเลยครับโอ้โหเพราะเบรกไม่อยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับคือใส่ทั้งตัวเลยครับเพื่อเบรกเอาอานุนสังสะน้อยออกครับดูครับเรนโยครับโดนกระแทกโดยชัยวัฒน์ป่านคำนะครับ
อาทิตย์สุนทรพิชโค้งเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้สุดยอดเจ้าพ่อลูกนิ่งโอ้อาทิตย์สุนทรพิชครับยังมีดีมีทีเด็ดเลือกลูกฟรีคิกอยู่ครับอาทิตย์นี่ครับสังสะน้อยเปลี่ยนครบ3คนเลยครับทางเชียงรายดูอีกทีก็โอ้โหฟรีคิกอาทิตย์สุนทรพิชลูกนี้สุดยอดจริงๆครับยิงแบบเดายากเลยครับว่าจะยิงแบบไหนอย่างไรเปิดมานะครับอันนี้เป็นมาเกสมาเกสให้สุกิปิโตอันกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้โหไม่ได้ประตูที่3ครับแม่ลูกนี้อุตส่าห์กระโดดหนีมือของอับดุลรามานี่ไปแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้ไม่เข้ากรอบเองครับครั้งแรกก่อนนั้นก็ได้ยิงไปทีก็ตรงตัวอับดุลรามานี่ครั้งนี้นี่ดูกระโดดดีดข้ามตัวอับดุลรามานี่แต่บอลไม่ตรงกรอบเดี๋ยวถ้ามีจังหวะกล้องจับไปที่กลุ่มกองเชียร์กำแพงเพชรเราจะเห็นฝรั่งคนหนึ่งอวบๆหน่อยมันเชียร์ด้วยไปที่ซับซับให้มาเอาแต่ต้องยิงครับตรงนี้ต้องยิงแล้วยิงมาเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเลยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับหลังกำแพงเพชรนี่เทไปหมดเลยครับมาอยู่หน้าประตูครับเลยเปิดให้โล่งๆเลยครับด้วยครับสัตว์หน่วยซ้ายโอ้โหยิงแรงมากครับลูกนี้ยิงยัดเสาแรกเลยครับอภิรักษ์วรวงเอาไม่อยู่ครับนี่ครับจังหวะสั้นของอนุชิตแก้วจันขึ้นมาเติมปั่นมาหน้าประตูขึ้นมาโขกดลงพื้นปัดมาจะยิงสามโอ้โหรอดตัวไปครับผู้สินเป่าซะแล้วนะครับโอ้โหนี่เป็นเรนโซวิสครับที่เข้าไปชาร์จพิรักวรวงครับซูเปอร์เซฟสำคัญช่วยทางกำแพงช่วยทางเชียงรายได้ครับมันน่าเสียดายตั้งแต่จังหวะที่ทาเปียงสอบเดือดดันยิงไม่เต็มเท้านะครับวิสจะเข้าไปซ้ำก็ไม่ทันเลยครับถ้าสอบยิงเต็มเท้ามีอาจจะมีโอกาสลุ้นมากกว่านี้นะครับเป่าทุกเวทหมดเวลานะครับที่ยูไนเต็ดสเตเดียมนะครับโอ้โหเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็เฉือนชนะกำแพงเพชร FC ไป2ประตูต่อ1นะครับ